ช่วง Gadget 11สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิวในช่วง Gadget 11ค่ะที่นำเสนอของแปลกแหวกแนวตามภาษาคนรักไอทีอย่างเราไงล่ะคะวันนี้ค่ะใครที่ชอบนอนแล้วก็มีปัญหาเรื่องตื่นสายนั้นเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่านิวมีของเล่นชิ้นใหม่มาฝากกันนั่นก็คือเจ้านาฬิกาปลุกบินได้นั่นเองนะคะของเล่นชิ้นนี้รับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็จะเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเจ้านาฬิกาปลุกบินได้ตัวนี้เป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่ทำมาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เพิ่มสีสันความสนุกให้กับคนที่ชอบนอนตื่นสายค่ะเจ้านาฬิกาปลุกบินได้ตัวนึงนะคะจะประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงตัวเลขดิจิตอลแล้วก็มีฟังก์ชันสโนดค่ะเมื่อถึงเวลาปลุกนาฬิกาก็จะส่งเสียงสัญญาณเตือนภัยพร้อมทั้งส่งใบพัดให้บินลอยขึ้นไปค่ะเขาบอกเลยว่าบินสูงมากๆนะคะแต่ว่ามันจะบินไปตกตรงไหนเนี่ยอันนี้หนูก็ไม่ทราบได้นะคะทำให้เราต้องลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเก็บใบพัดค่ะเรียกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องนาฬิกาปลุกแล้วไม่ยอมตื่นแถมตบนาฬิกาปิดเนี่ยนะคะมันจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเมื่อปลุกแล้วถ้าไม่เอาใบพัดมาไว้ที่เดิมเนี่ยมันจะไม่หยุดปลุกค่ะนอกจากว่าคุณผู้ชมจะทนมันได้หรือไม่ก็โยนทิ้งไปแต่นี่ว่าเก็บไว้ดีๆเถอะค่ะเอาไว้ใช้หลายๆครั้งให้เขาปลุกเราทุกวันดีกว่าค่ะโหยอย่างนี้ก็ถูกใจนิวเลยนะคะแล้วโดนใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าคะนิวว่าเจ้านาฬิกาปลุกบินได้นี่นะคะก็ถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่เจ๋งๆอีกชิ้นนึงเลยทีเดียวถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็ง่ายๆนะคะเข้าไปดูที่ www.gadgetthailand.com เท่านั้นเองก็จะได้ข้อมูลเรื่องแกดเจ็ตดีๆเพียบเลยล่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะคอยพบกับ USB Wireless Launcher ค่ะว่าจะแปลกแหวกแนวน่าสนใจแค่ไหนวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ